สวัสดีครับมาลุยเลยครับมีอยู่197บาทเราก็ใส่หมดเลยนี่นะลุ้นเลยโอ้โหแดงเป็นเถือกเหมือนกันนะก็เสี่ยงดูครับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้จะทำไงอ่ะนะครับไม่ได้ก็ต้องยอมรับครับเมื่อวานเสียเป็นบ้าเป็นบอแบ่งเล่น 1,500 รอบแม่งเสีย5รอบอ่ะกินเนี่ยบทจะเร็วก็เร็วมากนะครับเกมนี้นะดีลเลอร์คนนี้ไม่เคยเห็นเลยว่าปกติจะเห็นแต่คนสวยๆนะไป 1,200 นะครับด่านที่2ผ่านไปเรียบร้อย 1,600 แล้วจ้านี่นะครับผมนี่จะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็น2ทับ20นะครับเราก็ยังไปต่อแบบเต็มจำนวนนะครับผมคือมันมีให้เลือกถอนครึ่งนึงถอนทั้งหมดไปต่อทั้งหมดไปต่อทั้งหมดมันก็เสี่ยงนะพูดถึงนะอ่ะรอบที่3กลายเป็น 2,000 แล้วครับผมถ้าถอนครึ่งนึงได้ 1,000 ครับแต่ถ้าผมไม่ถอนนะผมจะไปเมื่อวานนี้โมโหมากเลยอ่ะที่เล่นอ่ะได้แล้ว 2,700 แล้วครับผมเก็บแล้วนะผมเมื่อกี้ผมกดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงต่อไปเห็นไหมมันไม่ได้ยาวมากนะครับผมเล็กแรกอ่ะที่เกมออกมานะโอ้ยไปถึง8 9 10 14แต่ว่าหลังๆนี่แม่งแบบแดงแต่ตาแรกก็บ่อยมากครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ด้วยให้ดีด้วยนะครับผมเรามีเลขอีก 1,000 นะครับผมโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยมันแดงแต่รอบแรกเนี่ยเมื่อกี้ที่มีทั้งหมด 2,700 ตอนนี้เหลือ 1,700 แล้วนะโคดูนไปนะอ่ะใส่อีก 1,000 ครับถ้าไม่ได้รอบนี้ยังมี797บาทให้แก้ตัวเป็นรอบสุดท้ายนะเราเอามา 1,000 เดียวครับผมจะเสี่ยวถึงไหนปะอยากดูเหมือนกันว่าจะเสี่ยวได้แค่ไหนนะแต่ก็ควรแบ่งเล่นนะเอาจริงนะคือผมเป็นพวกสุดนะมันเล่นให้สุดไปเลยไม่ได้ก็ไม่ได้รู้เรื่องทีเดียวไปเลยครับนั่นแหละโอ้โหลุ้นอยู่เห็นแดงแม่งเต็มเลยอ่ะคือถ้ามันดูดแดงมาก็คือจบเฮเลยนะครับผมเพราะเรายังไม่ได้กดถอนครึ่งนึงใดๆนะเรายังไปต่อครับ 1,600 แบบเต็มจำนวนนะครับไม่มีการกดถอนนะครึ่งหนึ่งคือเกมนี้มันอยู่ที่สิทธิ์ของเราครับนี่เนี่ยมันจะขึ้นมาถามแล้วครับผมจะถอนครึ่งหนึ่งไหมได้ 1,000 ไปต่อได้ 2,000 หมดทั้งหมดได้ 2,000 นะครับไปต่อด้วยเงิน 2,000 ก็เสี่ยงนะผมถอนทั้งหมดดีกว่าผมเก็บน้อยๆแต่ผมเก็บแน่ๆ 2,000 ยังไม่เข้าจนกว่าเกมนี้จะจบลงเกมจะจบลงก็เมื่อมันดูดแดงนะครับดูดเจอแดงก็คือปิดรอบนะนี่ไงว่าแล้วมึงมา 2-3 รอบนี่แหละอีเวนตอนนี้มี 2,797 บาทนะครับกำไรมา 2,700 นะก็เยอะอยู่ครับเราจะเล่นทีละพันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเท่ากับว่าเรามีโอกาสพลาดได้แค่3ครั้งนะเพราะว่าพันรอบนี้ถ้าพลาดผมก็จะเล่นอีกพันถ้าพันพลาดอีกก็จะเล่นอีก797บาทประมาณนั้นครับพยายามจะเล่น3รอบแล้วเก็บเต็มจำนวนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปต่อยาวๆค่อนข้างยากโหแจ็คพอต18ล้านเหลือเชื่อปะล่ะไม่ได้ไม่มีใครได้หรอกมันทำให้เกมดูน่าสนใจไปอย่างนั้นนี่ครับแต่เราก็เก็บน้อยๆแบบนี้แหละครับผมค่อยๆเก็บนะดูว่ามีรอบ3ไหมนี่เราไปต่อแบบเต็มจำนวนเลยนะทุกคนอย่าแดงนะเพื่อนเออมาครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขียวยังมีต้อง 68% ครับแดงมี 32% ถ้าคิดเป็นลูกบอลนะ10ลูกอ่ะมันมีเขียวอยู่6ลูกครับแดงอยู่3ลูกประมาณนี้แต่ในที่นี้มันมีเยอะกว่านั้นไงนะครับแต่อันนี้ผมอธิบายเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เข้าใจง่ายๆว่าในโถเนี่ยมันมีลูกเหลืองด้วย1ลูกนะครับลูกเหลืองเนี่ยจะเป็นลูกที่ดีอย่างนึงคือมันน่ะแดงแล้วเห็นป่ะ
ดีนะที่เรากดถอนตั้งแต่2,000นะครับเอ้าเมื่อกี้มันแดงไหมวะยังไม่แดงนี่ว่ะใช่ป่ะดูแล้วงงชิบหายยังไม่แดงเหรอกูนึกว่าแดงแล้วนี่แหละโอ้ไม่ได้แช่งคนที่เล่นอยู่นะครับผมมันผมว่ามันสั้นน่ะ3,797 บาทเอาไปเล่นอีกต่อครับเก็บรอบละพันก็โอเคนะครับทีละพันบาททีละพันบาท5รอบก็ 5,000 อยู่นะพยายามเก็บตั้งแต่พอได้ 1,600-2,000 ก็เอาแล้วครับผมซึ่งถ้า 1,600-2,000 ก็ต้องเล่นไปถึงระดับ3ระดับ4นะครับไอ้อย่างงี้เดี๋ยวผมจะถอนครึ่งนึงให้ดูลองดู600นี่นะกลัวจะแดงจริงครับเวลากูถอนครึ่งนึงชอบแดงไม่รู้เป็นโรคอะไรยังเขียวอยู่แต่การที่เราถอนครึ่งนึงนะครับเงินที่เราเล่นมันก็จะน้อยลงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับต่อไปมันก็ได้กำไรน้อยแต่มันก็เสี่ยงน้อยไงเพราะเราเก็บถอนครึ่งนึงไปไว้มันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเขียวอยู่นะครับเก็บเลยถอนทั้งหมดแล้วนะครับก็มีทั้งหมด 1,600 ครับแต่ว่าต้องรอให้เกมรอบนี้จบก่อนเงินมึนถึงจะเข้าไปในเครดิตของเราโอ้ทุกคนไม่น่าเลิกสิเหลืองมาว่ะแต่เหลืองมันมามันชกตามด้วยแดงเชื่อผมไหมเดี๋ยวมันก็ดูดเนี่ยมันเป่าอยู่แดงมันอยู่กลางๆเลยนะโอ้เสียวแทนโอ้ยังเขียวอะโชคดีชิบหายครับมันมีเหลืองอยู่ยังไงก็ได้คนเล่นอยู่เนี่ยโชคดีนะถ้าได้เหลืองอะโอ้ทำไมไม่เป็นกูถอนไปหมดแล้วเพื่อนถอนไปหมดแล้วครับโอ้ไม่งั้นได้เยอะเลยรอบนี้แต่ใครจะไปรู้อ่ะแดงแล้วนะแดงเท่ากับปลดล็อกเหลืองนะครับยังได้เล่น1รอบนะครับรอบนี้ถ้าเราเล่นอยู่เขาจะถามครับว่าไปต่อถอนทั้งหมดหรือว่าถอนครึ่งนึงอะไรอย่างนั้นอ่ะผมว่าแดงชัวชัวไม่ได้แช่งนะนี่ไงเห็นไหม6รอบครับเต็มที่แต่เราได้อยู่แล้ว 4,300 นะครับเราเอาน้อยๆบ้างนะเวลามันยาวๆมามันมักจะเจอแดงครับผมสังเกตนี่ไงแม่ถึงก็รู้ท่านกูเล่นบ่อยกูมีความรู้สึกได้แล้วเพื่อนมันมีเซนนะเอาจริงเวลาเราเล่นนะครับขออีกลูกหนึ่งนะถ้าไม่ได้ลูกนี้ก็จะออกนะเพราะยังไง1,000มา 4,000 นี่เยอะแล้วครับจะเอาอะไรเยอะแยะ 4,001 ด้วยนะเขียวอยู่101ถ้าเล่นให้สุดๆนี่ไม่แน่ใจอ่ะน่าจะหลายพันนะแต่ผมว่าไปไม่ถึงระดับ10หรอกมันยากครับแต่เคยเห็นนะ14เคยเห็นครับช่วงที่มันเปิดแรกๆนะช่วงที่เปิดแรกอ่ะมีมันไม่ค่อยมันมีกล้องซูมลูกบอลนะถ้าตรงนั้นเราจะได้นับลูกบอลได้นะแต่นี่มันแบบให้เห็นโคตรไกลอ่ะแล้วก็ในโถนี่มันกระโดดไปกระโดดมาทำให้เห็นไม่ชัดนะครับผมเดี๋ยวรอปิดรอบนี้แหละผมเลิกละจบสิจบที่4,300นะครับ